เดี๋ยวให้ท่านไปดูที่ชลบุรีนะครับมีแก๊สรั่วแล้วก็ไฟไหม้อยู่ที่ร้านส้มตำนะครับที่นี่คือตลาดนัดตะเคียนเตี้ยจังหวัดชลบุรีนะคะเป็นช่วงที่เพลิงกำลังโหมไหม้เลยค่ะร้านส้มตำในตลาดเยอะเนาะมันน้อยอ่ะมันมีกี่ตัวนะคือไฟมันลุกพรึบขึ้นมาค่ะแล้วคนในตลาดก็กระเจิงเลยแต่ละคนทิ้งร้านทิ้งของคนซื้อคนขายช่วยกันหาน้ำมาดับไฟนะคะบางคนคว้าถังน้ำได้ก็คว้ามาบางคนคว้าถังดับเพลิงมาต้นเพลิงเนี่ยก็คือร้านส้มตำอย่างที่บอกเสียหายไปพอสมควรค่ะทางเจ๊ยวนซึ่งเป็นเจ้าของร้านนะคะก็บอกว่าเปิดร้านขายส้มตำขายลาบขายน้ำตกทำเหมือนทุกวันแต่เมื่อวานเนี่ยบังเอิญแก๊สหมดก็เลยโทรบอกร้านแก๊สให้เอาถังใหม่มาเปลี่ยนให้หน่อยทีนี้จังหวะจะเปิดแก๊สค่ะจะทำอาหารให้ลูกค้าไฟมันก็ลุกเพิ่มขึ้นมาเลยเริ่มจากที่เป็นประกายไฟก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆโหมหนักขึ้นหนักขึ้นจนลามไปติดอุปกรณ์ในร้านหมดแล้วก็ลามไปอีกห้องข้างๆด้วยแผงร้านข้างๆก็ไหม้ไปด้วยนะคะโอ้ภาพเมื่อกี้น่ากลัวเลยแต่ว่าโชคดีมากนี่ไม่มีใครเป็นอะไรอะค่ะโอ้โหเนี่ยพี่เสื้อส้มนี่วิ่งเลยค่ะนะซึ่งทางเจยวนบอกว่าคิดว่าน่าจะเป็นตอนเปลี่ยนแก๊สอาจจะปิดช่วงรอยต่อตรงวาล์วไม่แน่นก็เลยทำให้แก๊สรั่วนะคะมันวุ่นเลยในตลาดนะมาแล้วเนี่ยอ๋อหายไปเมื่อกี้ไปเอาน้ำใช่ไปแล้วแล้วเป็นช่วงที่คนเยอะด้วยค่ะตลาดกำลังคึกคักเลยต้องน้ำเยอะเนาะมันน้อยอ่ะนี่รปภ.กับว่ากลายเป็นป้วนเปี้ยนอยู่นี่ไม่ยอมเข้าไปตรงนู้นเนี่ยคือสภาพหลังจากที่ไฟไหม้แล้วอะค่ะ